ชมวินาทีประทับใจไมค์แม็กเวลสวมกอดกันแน่นสิ้นสุดในทุกความคิดถึงค่ะหลังจากเป็นดราม่ามานานแสนนานสำหรับการขอสิทธิในการปกครองลูกชายระหว่างนักแสดงหนุ่มไมค์พิรัตและนางแบบสาวอย่างซาร่าคาซิงกินีเรื่องนี้ทำให้ถึงขั้นต้องฟ้องศาลและมีคดีความเลยล่ะค่ะแต่ทนายความของทั้งสองฝ่ายพยายามไกล่เกลี่ยเรื่องราวทั้งหมดให้จบลงด้วยดีเพื่อตัวเด็กนั่นเองล่าสุดเพจของทนายประมาณเรื่องวัฒนวณิชซึ่งเป็นทนายของซาร่าโพสต์ภาพซาร่าพาน้องแม็กเวลไปพบไมค์พิรัตค่ะซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆโดยระบุเอาไว้ว่าวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ต้นเหตุทำให้เกิดเป็นคดีความและเรื่องราวใหญ่โตของครอบครัวนี้ได้กำลังค่อยๆถูกแก้ไขอย่างถูกวิธีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องซาร่าได้พาน้องแม็กเวลขึ้นมาจากภูเก็ตและได้ให้ทางผมช่วยประสานงานกับทางฝั่งของน้องไม้เพื่อนัดแนะให้คุณพ่อมารับลูกไปใช้เวลาร่วมกันเป็นที่น่ายินดีมากๆเลยครับที่ตอนนี้ทางพ่อและแม่ลดทิฐิและหันหน้าเข้าหากันเพื่อทางด้านของตัวลูกเองในส่วนของคดีความทางฝ่ายของผมและน้องซาร่ายังปรึกษาหารือกันอยู่ครับและยังไม่ได้มีการดำเนินสิ่งใดเพิ่มเติมเพราะต้องการให้เรื่องนี้เกิดประโยชน์ต่อบุตรผู้เยาว์อย่างแท้จริงครับท้ายที่สุดนี้ผมขอให้ทุกคนร่วมยินดีกับครอบครัวนี้ร่วมกันกับผมนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปวินาทีที่ไมค์และน้องแม็กเวลได้เจอกันหลังจากที่ซาร่าลูกชายเดินทางมาที่กรุงเทพโดยไมค์และน้องแม็กเวลจะนอนด้วยกัน1คืนค่ะและต้องบอกเลยว่าหลายคนได้รับชมคลิปนี้แล้วถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาที่รอคอยมาทั้ง2คนของพ่อลูกค่ะเราลองมาชมภาพความประทับใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะ